็นเหตุสยองรับอรุณเมื่อพนักงานกวาดถนนแถวแถวกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีค่ะกวาดถนนอยู่แล้วเอ๊ะสังเกตมันมีกลิ่นเหม็นอะตรงตู้เนี้ยแล้วก็มีแมลงวันตอมเลยนะเธอก็ว่าเอ๊ะมันตอมอะไรสักพักเธอเลยส่องเข้าไปโอ้โหช็อกตรงข้างล่างเนี่ยค่ะที่ลึกลงไปเนี่ยนะคะประมาณเมตรหนึ่งมีศพอยู่ค่ะศพอยู่ในตู้ถามว่าตู้นี้คืออะไรตู้ควบคุมไฟฟ้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบศพชายไม่ทราบชื่อนะคะลักษณะคือนอนคุดคู้และขึ้นอืดมือขวากำสายไฟอยู่ในหลุมข้างตู้ควบคุมไฟฟ้าความกว้างของมันคุณลองคิดดูนะ40เซนกว้างยาว80เซนติเมตรไม่ถึงเมตรเลยอ่ะไม่กว้างมากใช่ไหมแล้วก็ลึก1เมตรคำถามคือเขาเข้าไปทำไมตกหรอหรือยังไงก็ไม่น่าจะใช่นะคะจุดที่เห็นก็คืออยู่ที่ใกล้แยกร่มเกล้าแขวงแล้วก็เขตมีนบุรีกรุงเทพคาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะคะทีนี้อย่างที่บอกคือมันส่งกลิ่นเหม็นก่อนแล้วก็มีแมลงวันตอมเต็มไปหมดใกล้ๆกันพบขวดเหล้าขาวแล้วก็น้ำดื่มตั้งอยู่ข้างตู้ค่ะก็มีการประสานให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะการไฟฟ้ามาตัดไฟก่อนแล้วก็กู้ภัยก็ใช้เครื่องมือหนักเนี่ยถอดตู้ออกไปแล้วก็สกัดปูนให้กว้างเพื่อที่จะดึงศพขึ้นมาค่ะตำรวจตรวจสอบหลักฐานนะคะหลังจากที่เอาศพขึ้นมาก็ในกระเป๋ากางเกงพบถุงยาเส้นมีไฟแช็กมีธนบัตร20บาทมือกำสายไฟดำสภาพเละศพขึ้นอืดไม่สามารถหาบาดแผลได้เสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็ในปอดเนี่ยยังพบถุงมือและรองเท้าแตะสีดำคาดว่าน่าจะเป็นของคนตายค่ะเนี่ยแมลงวันเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่านอนเต็มด้วยนะขออภัยนะคะสำหรับใครที่กำลังรับประทานอาหารอยู่คุณปนัดดาอายุ44ปีพนักงานกวาดขยะที่สำนักงานเขตมีนบุรีคนนี้ล่ะค่ะที่ช็อกสุดๆเพราะเห็นเป็นคนแรกค่ะงานมาถึงฝ่ายมาถึงตรงแยกร่มเกล้าค่ะพอดีได้กลิ่นเหม็นก็เลยคิดว่าหมาก็เลยหาว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปทิ้งที่อื่นทีนี้ว่าก็เลยจะงงหน้าเข้าไปมองในนั้นก็เอ้ามีอะไรตายอยู่ในนี้ทีนี้ก็มองไม่เห็นก็เอาแฟลชโทรศัพท์ส่องก็เห็นกางเกงขาสั้นก็เลยรู้ว่าเป็นคนก็เลยโทรหาให้น้องชายกู้ภัยให้น้องโทรประสานงานให้เขาพบว่าเป็นคนนี้ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้คือตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะรูปร่างเล็กผอมนะแล้วก็มีการหย่อนตัวลงไปแล้วปรากฏว่าขึ้นมาไม่ได้หรืออาจจะถูกไฟช็อตเสียชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากล่องนี้มันเป็นกล่องไฟแบบเก็บสายไฟเก็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นกล่องควบคุมไฟอันเก่าครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาบอกนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏว่าล่าสุดได้กล้องวงจรปิดเอาขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยลักษณะคือเราจะเห็นตรงเนี้ยภาพนิ่งครับคือเห็นลักษณะว่าเหมือนเขาเอามือซ้ายชูไปใช่ป่ะแล้วเหมือนลักษณะกำลังจะลงเท้าซ้ายกำลังจะลงไปแบบนี้ครับอันนี้ที่ฉันคิดนะจากสายตาที่ดูแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเนี่ยเหมือนกำลังจะลงไปได้ครับได้แค่นี้จริงๆค่ะสำหรับหลักฐานอันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้มีคนทำเขาตายนะเขาลงไปเองอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.